ไม่กี่เดือนอะแค่พริบตาเดียวเท่านั้นเพราะขนาดตอนที่เราได้รับตำแหน่งมามันผ่านไปไวอะไวมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันผ่านไปไวมากจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปีแล้วหรอมันใกล้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนเต้นมันมากสามคนสนุกใช่ไหมชมพูก็อยากจะให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเรานะชอบเวลาที่ทุกคนอยู่ด้วยกันใช่ชมพูเองชมพูก็ชอบเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนมันแบบมันไม่เหงาแล้วมันได้แบบได้พูดได้คุยทุกคนมีปัญหาอะไรก็แบบอ่ะมาเล่าสู่กันฟังทุกคนไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาก็มาเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยค่ะโฟโต้มีเวลาผ่านไปไวนะคะใช่ไวมากคือเมื่อก่อนอะเคยคิดนะว่าเฮ้ยเรายังต้องเดินทางอีกตั้งหลายที่นะแบบเวลามีแฟนคลับมารับอะไรเงี้ยเราเจอทุกคนอะเราเจอคนเยอะมากๆแต่เราก็ไม่เคยเบื่อสักครั้งนะเรารู้สึกว่าเราดีใจเวลาที่แบบมานั่งคุยกันเราก็คิดละว่าถ้าวันนึงอะเวลาเราเดินทางไปไหนแล้วกลับมาที่เดิมอะคนเดียวโดยที่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่ชมพูไปเชียงใหม่แล้วจะต้องไปมีงานต่อที่อุดรใช่ไหมแล้ววันนั้นเหมือนกับต้องแยกไฟบินกับเพื่อนๆใช่ไหมชมพูก็จะต้องเดินทางคนเดียวนั่นแหละแล้วพอมาถึงสุวรรณภูมิชมพูก็เดินกลับออกมาคนเดียวใช่ไหมก็อันนั้นไม่ได้บอกใครแล้วก็มาชิวๆนั่นแหละแต่ว่าวันนั้นอะไม่ได้มีใครไปรับเพราะว่าไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรคือเราก็ต้องการเดินทางส่วนตัวด้วยแหละไอ้ครั้งนั้นอะเราก็เห็นถึงความแตกต่างเพราะโดยปกติอะเราจะเจอกันทุกครั้งที่สนามบินไม่ว่าจะแบบเดินทางไปหรือเดินทางกลับใช่ไหมล่ะค่ะนั่นแหละพอมันโล่งอะมันก็มีความรู้สึกมันว่างเปล่าเนาะเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราเดินทางโดยที่ไม่มีพี่ๆแฟนคลับไม่มีใครที่แบบมารอรับอะไรเงี้ยมันคือเรื่องที่แบบน่าใจหายอ่ะมันก็คือแบบเราไม่ได้เจอกันแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะเจอพี่อ้ําตลอดเนาะพี่อ้ําจะมารับมาส่งหนูตลอดเลยหรอทุกคนแล้วอย่างหนึ่งที่ชมพูได้ตอนนี้คือชมพูเข้มแข็งมากขึ้นเวลาที่เจอปัญหาอะไรอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไม่รู้จักวิธีรับมือเราจะไม่รู้จักไม่รู้จักว่าเราจะทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คิดว่าเก่งขึ้นและโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน้าที่การงานต่างๆมันสอนจริงๆนะสอนให้เราโตขึ้นกับชาร์ลอตเองชมพูก็เพิ่งบอกชาร์ลอตไปว่าพี่มีความรู้สึกว่าหนูโตขึ้นนะจากเมื่อก่อนเวลาที่แบบเจอปัญหาอะไรละคือเราคุยกันตลอดอยู่แล้วอะทุกคนเราปรึกษากันตลอดเราคุยกันตลอดน้องก็เปลี่ยนไปน้องก็เก่งขึ้นรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันพวกเราโตขึ้นจริงๆในระยะเวลาแค่แบบไม่กี่เดือนเนี่ยเราไม่ใช่แค่ชมพูหรือว่าชาร์ลอตนะไม่ว่าจะเป็นหนูดีเนี่ยเขาก็จะมีความเด็กใช่ไหมเมื่อก่อนยังแบบพี่ชอบอย่างงู้นอย่างนี้อยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โตขึ้นหนูดีโตขึ้นจริงๆมันเจอหลายอย่างเนี่ยมันเจอผู้คนเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้จักรับมือแหมทำมาเป็นเศร้ากันพอมีท็อป10รุ่นใหม่ขึ้นมาก็เฮโลกันไปดูก็รู้ไม่ต้องมาพูดหนุ่มกิ๊กอ๋อหนุ่มกิ๊กบอกว่าเก่งมากตกใจ เก่งกันทุกคนเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะคุณหนวดเป็นคุณหนวดแม่ยกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชมพูก็เห็นตลอดนะในทวิตในอะไรอย่างเงี้ยชมพูก็มีแบบว่าไปกดเขาเรียกว่าอะไรเฟซใช่ไหมก็ชมพูเห็นมาตลอดก็ขอบคุณค่ะที่ยังอยู่ตรงนี้ยังแบบว่านึกถึงชมพูอยู่
อันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่แดงด้วยนะก็ขอบคุณพี่แดงด้วยเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดไปสงขลาเนี่ยก็เจอพี่แดงอยู่เงียบๆในด้อมไม่ไปไหนแน่นอนไงนอนหลับเฝ้าด้อมแล้วทำไมถึงอยู่เงียบๆเราทำไมไม่คุยกับเพื่อนคุยกับชมพู่คุยได้นะเขินไปละคือโอ๊ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้พูดช่วงอำลาละกันคุยไม่ทันค่ะกลัวพี่ภูไม่ตอบก็มีเข้าไปอ่านบ้างอุ้ยพี่เดือนขอบคุณค่ะพี่เดือนมาส่งดอกไม้หนูก็อยู่ในดอมเงียบๆจริงหรอแรงนะแล้วปล่อยให้คุณเสือพยาเขาคุยคนเดียวหรอเวลาเปิดไปแล้วเอ๊เจอแต่เสือพยาเสือพยาเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊เสือพยาเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเข้าไปเสือพยาเสือพยาเราเขาก็คงเป็นใครสักคนที่แบบเวลามารับไปส่งน่าจะเจอกันบ่อยแต่เขาไม่แสดงตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เห็นเงียบปวดรู้ไว้ว่าคิดนี่ขุนศึกเมื่อก่อนเจอบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงียบคิดใช่ไหม คุยไม่เก่งอ่ะเปลี่ยนเรื่องไหมคะเปลี่ยนทำไมอะคะไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยมันคุยได้มันไม่ใช่เรื่องแบบไอ้นี่อะไรน่าเกลียดอะไรมันคุยได้ก็คือถือว่าเป็นการแบบเป็นการซ้อมไว้ก่อนแล้วกันว่ามันคือประสบการณ์แล้วมันคือความรู้สึกที่ดีที่สุดมันคือภาพความทรงจำที่ดีที่สุดเลยสำหรับพวกเราอะนะสำหรับพวกเราทั้ง10คนร้อยเอ็ดเหมียวไปด้วยไหมน้องภูร้อยเอ็ดเดี๋ยวถามเหมียวก่อนนะคะว่าได้จองไปหรือยังชมพูลืมอะเป็นคนขี้ลืมเวลาก่อนนอนอะทุกคนรู้ว่าชมพูจะชอบแบบพอหลับตาปุ๊บหัวคิดแล้วนะว่าพรุ่งนี้ทำอะไรต่อตื่นมาเราจะทำอะไรทำอันนี้เสร็จแล้วทำอะไรเราลิสต์ไว้หรือยังโน้ตไว้หรือยังถ้ายังไม่โน้ตลืมตาขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มากดใหม่แบบเนี้ยถึงหนูจะไม่รักพี่แต่พี่รักหนูมากนะคะโอ้ยพี่กระท้อนหวานพี่นุ้ยหนูรักพี่นุ้ยพี่นุ้ยน่ารักจะตายคือพี่นุ้ยอ่ะดีมากเลยนะเป็นคนมุ้งมิ้งเป็นคนที่แบบว่าเขาใส่ใจเขามีความแบบเป็นฟิลแบบยังไงดีอ่ะพี่คราวปะเดี๋ยวดูเป็นทองกวาวพี่ดูเป็นฟิลพี่คราวใส่กางเกงสีด้วยนึกถึงแหยมยโสธรอ่ะคิดถึงน้องนงบอกหนูเป็นยามเฝ้าด้อมค่ะหนูแอบอยู่ในด้อมเงียบๆโอ้พูดถึงมีคนอยู่ในด้อมแล้วแบบไม่แสดงตัวเยอะใช่ไหมเราก็คิดนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วคนที่อยู่ในด้อมเราอะ 4,000 กว่าคนเมื่อก่อนมัน 5,000 ใช่ป่ะ 4,000 กว่าคนเนี่ยเขามีตัวตนจริงป่ะเพราะว่าเวลาเห็นเวลาคุยเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาไปไหนกันทำไมแบบมีแต่ไม่กี่คนอะจะมีเนี่ยมีพี่ฝนอำลาอะไรคะอ๋อกำลังพูดถึงอันนี้เพิ่งมาใช่ไหมกำลังพูดถึงอำลาท็อป10แกรนด์ไทยค่ะเราอยู่แบบเงียบๆมีค่าแต่เขินเรามาคุยกันได้นะด้อมจะได้ไม่เงียบเหงาบางทีอ่ะเวลาชมพูเข้าไปแล้วแบบว่าเข้าไปพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วมีคนออกจากด้อมต่อหน้าต่อตาคือเราก็แอบตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราพูดอะไรผิดไปไหมเราพิมพ์อะไรผิดไปไหมหรือว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงออกทั้งที่แบบเราเพิ่งพิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมชมพูมีความรู้สึกว่าเวลามีคนกดออกด้อมอะทำไมชมพูไม่เคยขิดเลยอะไม่เคยแบบว่าโอ๊ยมันเด้งออกเองอะไรเงี้ยมีแต่ตั้งใจกดออกเองอะมันถึงออกเครื่องอาจจะค้างแล้วเด้งไม่เคยเลยนะขนาดเครื่องเต็มแล้วเต็มอีกอ่ะตั้งรูปจริงชื่อจริงแต่ไม่เคยกล้าพิมพ์ในด้อม
แต่ว่ากล้าพิมพ์ในไลฟ์ด้วยหรอน่ารักนะพิมพ์ในด้อมได้ค่ะเราสามารถคุยกันได้มาเข้ามาคุยกันเยอะๆถ้าวันหนึ่งไม่ได้เจอกับท็อป10แล้วพี่ปูจะใจหายไหมคะหนูใจหายจังเลยหายสิคะก็พูดเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเออแบบมันวิวเนาะใจมันวิววิวเนาะไม่อยากจะคิดถึงวันที่แบบว่าเราแบบไม่มีกันเลยอะโปรเจกต์ส่งขาเห็นยังคะหมายถึงรูปใช่ไหมคะที่อยู่หน้างานหรือเปล่าอยากเก็บมาไว้เลยนะจริงๆอยากเก็บรูปนั้นมาไว้เลยอะรูปที่ทุกคนแปะหัวใจอะค่ะแต่ว่าเป็นอะไรกันเอ่ยทำไมไปแปะบังหน้าหมดเลยแปะรูจมูกด้วยเราอ่านอย่างเดียวค่ะในด้อมมีกันตลอดไปขอบคุณค่ะพี่เปี้ยวเพราะว่าคนหลายใจอยู่หลายด้อมค่ะเลยคิดจริงค่ะหนุ่มกิ๊กหนุ่มกิ๊กคิดว่าคนนั้นคือใครเหรอคะหนุ่มกิ๊กคิดว่าคนนั้นเขาคือใครเหรอคะหนุ่มกิ๊กไม่เป็นไรค่ะชมพูรู้ชมพูเห็นไม่ต้องตอบชมพูก็รับรู้ได้ค่ะรถอะไรผ่านร้านโนบิชาบ้างคะหนุ่มกิ๊กโดนแล้วแวะด้อมหลงด้วยนะคะหนูรอพี่ทุกวันเลยขอบคุณค่ะได้ๆเดี๋ยวไปแวะหนุ่มกิ๊กร้องไห้ยังโดนอีกแล้วหนุ่มกิ๊กเซฟหนุ่มกิ๊กไม่คิดจะเซฟชมพูบ้างเลยหรือคะพี่แพรบอกว่าเอ็นดูหนุ่มกิ๊กทำไมถึงเอ็นดูหรอคะพี่แพรลองเอ็นดูตัวเองบ้างดีไหมคะพี่แพรก็น่าเอ็นดูนะน้องพัดบอกว่านกอยู่ข้างพี่ตานะคะชมพูรู้ชมพูเห็นใช่ทำไมคนลุกแทนอากาศเย็นหรือเปล่าคะทำไมคนลุกหนูไม่ออกอยู่กับพี่ชมพูตลอดไปพี่แพรกลับมาก่อนขอพี่เจลอีกคนได้ไหมขอพี่เจลมาทำอะไรเหรอคะจริงๆก็ทั้งแก๊งหรือเปล่าคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรEP 1ได้เห็นชมพูไหมคะไม่รู้ EP ไหนเป็น EP ไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าคือเวลาถ่ายอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายเรียง EP นะคะทุกคนหมายถึงซีรีส์ใช่ปะเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ก็คือเขาจะไม่ได้ถ่ายเรียงกันนะคะก็อย่างโลเคชั่นนี้เราจะถ่าย EP นี้แต่ว่าโลเคชั่นหน้าเราอาจจะข้ามไปอีกอันนึงอาจจะแบบไม่ได้เรียงกันสี่ทุ่มมันใช่เวลามาบิดไหมรถแรงมากเดียน่ามีคู่ไหมไม่บอกไม่เอาไม่พูดรีบกลับบ้านเพิ่งออกกะนี่รีบกลับบ้าน
เมียบอกกับข้าวเสร็จพอดีบอกพี่ตอดมาขอเลยมาจูบแก้มลูกสาวพี่พี่ตอดอะชอบออกตัวแรงนี่ตกใจมากเลยนะไม่ได้ตั้งตัวไงอันนี้รีบไปตอกบัตรคนเมื่อกี้เพิ่งออกกะอันนี้ไปเข้ากะรับกะต่อไปบิดกับพี่เขาดีไหมนั่นอะไรดีโอ้ยพี่ภูอยู่คอนโดเหรอคะไม่ได้อยู่คอนโดค่ะอยู่บ้านค่ะเปิดหน้าต่างตะโกนเลยตะโกนเขาไม่ได้ยินหรอกหนูฟังตรงข้ามนะจะได้ยินได้ยินเสียงชัดปะนี่อยากเข้าด้อมพี่ชมจริงๆตอนนี้เข้าได้นะว่างบานเบอะเลยนอกใจกันไปแล้วเกือบครึ่งรู้ไปไหนแล้วชัดเลยชัดค่ะบ้านอยู่ที่สนามแข่งเหรอคะนุ้งไม่ใช่ค่ะดึกมากแล้วไปหาจีน่าหรือชาค่ะนอนบ้านเลยค่ะไม่ไปแล้วชมพูชอบคนแพลวๆหรือคะไม่ค่ะไม่ชอบคนแพรวๆไม่ชอบคนหลายใจไม่ชอบคนที่แบบชอบวอกแวกไม่โฟกัสตรงไหนตรงหนึ่งไม่ชอบคนจับปลาหลายมือนะคะน่ากลัวเหรอไม่น่ากลัวหรอกอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเดี๋ยวนี้ TikTok มันห้ามอะไรบ้างนะเมื่อวานเหมือนได้ยินว่าใครบอกป้าว่าเขาห้ามกินน้ำหรืออะไรสักอย่างนึงอะที่ว่าห้ามไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วช่วยพิมพ์มาให้ชมพูอ่านหน่อยว่าเขาห้ามยังไงแล้วเรารู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเขาห้ามอะไรบ้างคือเข้าไปดูในมันมีให้ดูไหมเอ่ยห้ามไลฟ์ตอนขับรถค่ะก็คืออยู่ในรถก็ไม่ได้ใช่ไหมแบบเราไม่ได้ขับอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ห้ามยกน้ำจากขวดอ๋อถึงว่าโว้ยลูกพี่บัวลอยพี่บัวลอยตายในหน้าที่ฉันกลัวลูกพี่จะตายที่หน้าบ้านหนังสือมันไม่ค่อยยอมอ่านขับรถเครื่องมันบิดมาบิดไปเดี๋ยวว่าชมพูสวยเหมือนสาวเวียดนามเหมือนไหมมีคนบอกว่าเหมือนนะมีคนบอกว่าเหมือนหลายคนละว่าแบบเหมือนสาวเวียดนามแต่ก็ไม่แน่นะบัวผันมาเองถ้าร้องเนี้ยมันร้องได้แต่ร้องกับเพลงอ่ะตื่นเต้นอยู่ลองลิเกให้ฟังหน่อยกล่าวฝ่ายพระมุนีหรือศรีสินข้าวปลาก็ไม่กินนะกินก็แต่แกบไม่รู้เขาลองยังไงจำได้แค่อันนี้เคยดูในชิงร้อยชิงล้านโอ้ยพี่ฟ้าบอกว่าชมพูสวยใช่ฟ้าพูดถูกฟ้าตาแหลมตาเฉียบตาคมมากพี่ภูเหมือนคนสวยค่ะอ้าวแล้วสรุปสวยไหมคะชอบชมพูแต่งตัวตอนไปสงขลาสวยมากขอบคุณนะคะ
ข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่ไข่เต่าร้องเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ให้ฟังหน่อยรอไปฟังที่งานดีไหมเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังทุกคนชมพูเตรียมร้องเพลงอันนี้ไว้ให้อ่ะเพลงกุหลาบแดงอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะที่เขาไม่ให้ร้องอ่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์มันแพงใจอยากซื้อลิขสิทธิ์เองเขาบอกต้อง 60,000 ในใจนี่คือแบบต่อต้านแล้วนะในใจคิดแล้วว่าแบบจะจ่ายเองก็ได้แต่ก็คือแบบแค่เพลงเดียวไม่กี่นาทีก็เลยแบบไม่เอาก็ได้มันแพงเป็นกุหลาบจะให้มาร้องเพลงรักสลายดอกฝ้ายบานได้ยังไงธีมมันเป็นธีมกุหลาบมาร้องอันนั้นเพลงอันอื่นไม่ได้อยากให้มันเป็นกุหลาบไงให้มันเป็นแบบไปด้วยกันอย่างเงี้ยร้องตอนนี้ได้ไหมเฮ้อปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่นพันปีหมื่นวันไม่เคยหน่ายฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธอคือตั้งใจร้องมากเลยนะทุกคนแล้ววันที่แบบวันที่ซ้อมร้องอ่ะมันปลูกยากมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันสูงอ่ะปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอท่อนไหนหน้าที่มันมีปัญหาจำไม่ได้ปลูกกุหลาบปลูกกุหลาบแดงให้เหมียวถ่ายคลิปไว้ให้อยู่แล้วคือมันเฮ้ยมันร้องยากร้องไป10รอบมันปลูกยากมากค่ะทุกคนแล้วเราก็เตรียมโอ้ยพิมพ์ผิดเราก็เตรียมดอกกุหลาบไว้ให้ด้วยชมพูทำไปดอก2ดอกมั้งสวยไม่สวยไม่รู้ไปดูเอาที่งานนะเดี๋ยวแม่จะมานั่งช่วยทำด้วยเพราะว่าเราทำกันเองเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่างานนี้ชมพูตั้งใจทำเหมียวตั้งใจทำแม่ตั้งใจทำช่วยกันสั่งกระดาษมาคือแบบสั่งมาเยอะมากเป็นมันเยอะอะแต่ทำได้จริงทำได้ไม่ถึง10ดอกเพราะว่าดอกหนึ่งอ่ะมันใช้กระดาษเป็นสิบแผ่นเลยอ่ะซื้อกลุ่มปิดดูแทนค่ะได้ซื้อกลุ่มปิดได้เลยนะคะเสียดายอ่ะอยากร้องเพลงเนี้ย อยากร้องเพลงกุหลาบแดงอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลยนะถ้าร้องคิดอะไรตั้ง 60,000 น่ะแพงป้ายของพี่ไก่พันนิพาหรอพันนิพาโอ้กุหลาบแดงเป็นสื่อแห่งความรักเรากลิ่นสียวนเย้าเร้าใจให้รักรันจวนน้ำกุหลาบขมเพลิดใจชมเจ้าเย้ายวนถูกคมน้ำร้องคลางครวญหัวใจสลายวันคืนล่วงเลยเห็นกุหลาบกลีบกระจายใจหายเสียดายสิ้นสุดกันแล้วหรือเราอ้อนวอนเท่าไรเธอก็ไม่กลับหวนคืนผิดที่ฉันหรือว่าเธอเป็นอื่นไปแล้วเพลงนี้ตั้งแต่
เป็นเด็กแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะก็งานมันเป็นกุหลาบเวียงพิงอ่ะชมพูอยากได้เพลงที่มันสื่อถึงกุหลาบมันก็เลยต้องแบบต้องเลือกเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตั้งใจเลือกนะคะเพลงเนี้ยแล้วมันก็มีความหมายด้วยคือแบบท่อนฮุกมันก็คือแบบมันกินใจมากเลยอะขนาดตอนร้องเรายังรู้สึกว่ามันอินกับเพลงอะขอโทษที่มันเก่านะคะแต่ความหมายมันดีแล้วมันก็เพราะมากๆเลยถ้าเป็นเพลงใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเพลงไหนอะถ้าเราจะเอาแบบตามใจทุกคนอะที่แบบมันเป็นเพลงใหม่แล้วคือทุกคนสปอยกันสุดว่าแบบอุ๊ยเพราะค่ะเพลงไหนก็พอหนุ่มกิ๊กจะมาเอ็นดูอะไรคะได้ยินเสียงรถก็เอ็นดูเหรอคะพี่ฟ้าเล่นลิเกวันนี้เป็นไงบ้างตลกดีค่ะขำกันสะบัดสะบิ้งสะบัดสะบิ้งไม่มีสะบิ้งสะบัดอย่างเดียวทุกคนไม่ใช่แค่ฟ้านะมีทีน่าด้วยทีน่าคือที่ชมพูไปนั่งดูมาแล้วสนุกมากอยากไปมากๆเลยแต่หนูติดเรียนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหนูก็รอส่งกำลังใจให้พี่ชมพูก็ได้ดูออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดดูออนไลน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับรู้กันได้อยู่แล้วว่าน้องจะต้องอยากดูแล้วก็รอติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาใน TikTok ด้วยแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบได้ความรู้สึกนั้นร่วมกันอยากให้ทุกคนอยู่ในโมเมนต์นั้นร่วมกันเรื่องเรียนเป็นเรื่องของเด็กค่ะโดดไปเลยไม่ได้ไปเรียนก่อนชมพูเล่นเป็นตัวพระหรือตัวนางเล่นเป็นตัวนางค่ะพี่ปูร้องเพลงเพราะเสมอชอบเสียงพี่มากเนี่ยปูปิดแล้วขอบคุณนะคะทุกคนเสียดายเนาะอยากร้องเพลงเนี้ยพี่ไก่ก็พี่ไก่เหอะถ้าชมพูร้องนะหืมเมียกจะเมาเลยพี่โบให้อีกแล้วขอบคุณนะคะส่งดอกไม้ล้นมาให้พี่โดดประชุมไม่ได้ไม่เป็นไรรอชมย้อนหลังไปซื้อกลุ่มปิดไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกมันสามารถดูย้อนหลังได้แป๊บนึงซื้อทั้งหน้างานทั้งกลุ่มปิดเลยค่ะดึกแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วพักผ่อนเถอะ 4:30 ครึ่งดึกแล้ว คิดถึงเธอมากกว่านี้ของเจินเจินหรอไม่เคยฟังอ่ะขอลองก่อนนะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ใช่กว่านี้แต่จะรู้มันมีอาการแปลกไปนี่จนไม่เคยตั้งใจสักนิด
ว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนไม่เคยฟังอ่ะไม่เคยจะรู้พรุ่งนี้ชมพูไปซ้อมค่ะเอาจริงๆวันเกิดอ่ะเราก็อยากให้น้องเราคนนึงมานะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้ว่างด้วยก็ไม่เอาดีกว่าอยากให้ลูกน้ำอยากให้ลูกน้ำมาอ๋อเคยฟังแล้วเพลงนี้อันนี้ก็เป็นแบบเพลงยุคนู้นเหมือนกันใช่ไหมคะเพลงนี้พี่ฟ้าชอบเพราะนะเพราะทักไปชวนเขาเลยค่ะเขาน่าจะไม่ตอบแอบเข้าไปกดไลค์รูปเขาหลายรูปละคอมเมนต์ก็มีนะทำไมเขาไม่ตอบไม่รู้ตามหาลูกน้ำจริงๆลูกน้ำเนี่ยเป็นชื่อเก่านะเขาเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งนานละเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแบบเปลี่ยนเป็น10ปีแล้วเปลี่ยนชื่อลูกน้ำนี่คือเป็นชื่อตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยพี่ภูเม้นใน TikTok เขาด้วยใครเม้นใน TikTok ใครคะเห็นไปคอมเมนต์เขาอยู่แต่เขาไม่ตอบใช่หรอไม่ใช่มั้งเขาตอบเม้นชมพูใน IGอุ๊ยทำไมคนในนี้รู้ดีอย่างนี้อ่ะลูกน้ำน่ารักมากที่รักยิ้มด้วยรู้ดีนะแกงไม่มีทางไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆขนาดนั้นไม่ได้เขินแต่ว่าคือตกใจไงว่าแบบไปเห็นได้ยังไง เขาไปส่องกันหมดแล้วแล้วไปส่องได้ยังไงรู้ได้ไงอ่ะแต่ที่เล่าแล้วจะเก่งเกินไปแล้วนะเออจริงๆนะเขาที่เขาบอกว่าชาวเน็ตเขาเก่งกันมากอะสืบแป๊บเดียวก็คือรู้นี่คือเรื่องจริงเหรอเป็นเขาบ่อยมากเลยค่ะ
แล้วทำไมต้องเข้าไปดูอ่ะหรอแล้วมันก็ขึ้นเลยเหรอก็คือเขาไม่ได้ใช้ชื่อลูกน้ำไงแล้วหาได้ยังไงไปหามาได้ยังไงพี่เป้บอกว่าตามหาไอจีตามหาเฟซไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะวินเลยคิวเลิกเลิกเขาเลยบอกบ่อยเขาแล้วคือแบตหมดเปิดไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะไม่บอกอะไรแล้วนะอย่าหวังว่าจะได้รู้อะไรอีกไม่ได้เขินเซ็งจริงๆเก่งกันนักนะเก่งกันเหลือเกินนะโอ๊ยชาร์จแบตก่อนเข้าไปดูกันนะเออล้นรู้แล้วทำไมไม่บอกปล่อยให้คิดว่ามันเป็นความลับมาได้ตั้งนานพี่แก้มพิวก็ด้วยเหรอเดี๋ยวดูก่อนจริงเหรอชมพูคิดว่าแบบไม่ได้มีใครแบบว่าไปหาดูอะไรอย่างนี้แล้วนะก็คืออ๋อหรือว่าที่เขาไม่ตอบอ่ะมันเป็นเพราะคนในนี้ใช่ไหมมีใครไม่รู้บ้างหาจากที่ชมพูฟอร์มโหไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นกันขนาดเนี้ยเขาตอบแล้วค่ะiPad ก็ไม่ติดสักทีด้วยนะ iPad คือไม่คิดไงว่าแบบทุกคนจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่าให้ฟังวันนั้นก็นึกว่าจบวันนั้นร้องเพลงพอชมพูไม่ชวนก็ถ้าเกิดว่า
รู้แล้วก็ยังไงก็เข้าไปดูเขาดูผลงานเขาด้วยนะรอ iPad ติดกันนะเดี๋ยวรอก่อนบอกบุญได้ไหมคะไม่ทันเขาชมพูไม่ได้เขินหรอกแต่คือแค่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็คิดว่ามันคือความลับมาตลอดไงเราวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าอุ้ยรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาน่ารักก็ฝากรักเขาด้วยนะคะเป็นน้องสาวชมพูเองน่ารักเรารู้ส่งของขวัญเก่งเขาร้องเพลงเก่งเขาเคยเป็นนักร้องโรงเรียนแล้วก็เต้นเก่งด้วยน่ารักเคยไปแบบว่าอะไรนะช่วงทางเสียงทอง I can see you boy อะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักพี่แก้มพิวแล้ว iPad เป็นไรเอ่ยไม่ติดสักทีอยากให้แพทติดไว้ๆแล้วคันหัวเลยอยากสระผมทุกคนง่วงยังไปหาหลับนอนกันปะมีอัลปาก้าด้วยขอบคุณค่ะผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรือเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมI'm not afraid to
อบอันเดียวเหรเขินอะไรกันอยากรู้ได้แบบไม่อำนวยไม่เอาไม่ชวนเดี๋ยวมันจะเป็นการไปรบกวนเขาเราไม่เจอกันนานแล้วดูข้อความก่อนแล้วตลกลองแกล้งๆหน่อยไม่เอา